ศาลเจ้าโจซื่อกงวัดสุนเล่งยี่วัดเก่าแก่ย่านตลาดน้อยนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนแล้วที่นี่ยังเป็นที่พึ่งของคนยากไร้ครอบครัวของทองคูณพดลิศหรือตำไหมเช่าบ้านอยู่ไม่ไกลจากศาลเจ้าปีละ 5,200 บาทแต่ไม่นานมานี้เจ้าของยกเลิกสัญญาเช่าและให้ย้ายออกภายในสิ้นปีนี้แว็บแรกที่เขานึกถึงหากไร้ที่ไปจึงเป็นศาลเจ้าโจซื่อกงเนี่ยศาลาเนี่ยที่เคยมีคนมานอนนะศาลานี้เหรอใช่ครับแล้วจะอยู่กันยังไง7คนในศาลานี้ก็นอนเงี้ยต่างคนต่างนอนนะเราก็เอาเตียงนอนแถวๆนี้ก็ได้พอนอนได้ลำพังตำไหมคนเดียวการนอนที่ศาลาริมแม่น้ำเจ้าพระยาอาจพอไว้แต่เมื่อนึกถึงหลานๆและภรรยาตำไหมคิดว่าต้องหาห้องเช่าเพื่อรองรับสมาชิกในบ้าน5คนให้ได้ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังเดิมค่าเช่ารวมน้ำไฟเฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาทค่าเช่าที่เปลี่ยนจากรายปีเป็นรายเดือนแพงขึ้นเกือบ7เท่านี่เป็นภาระที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราส่งหลานเราไปเรียนแล้วทีนี้ถ้าหลานมาไม่เจอเราแล้วถ้าจะไปนอนศาลเจ้ามันก็นอนได้แต่เราแต่เขาเป็นผู้หญิงแล้วทีนี้ก็แล้วตัดสินใจหาห้องให้เขารอเขากลับมาเขาจะได้ตากูก็ยังให้กูนอนที่ดีๆตัวเองจะนอนยังไงก็ไม่เป็นไรไม่ไหวมันก็ต้องไหวก็ต้องพยายามล่ะมีงานตรงไหนก็ต้องไปตรงนั้นเขาให้ทำอะไรเราก็ทำไปได้นิดได้หน่อยแล้วก็เป็นเงินเราก็ต้องเอาเพื่อความสบายใจของลูกเมียหลานแค่นั้นก็พอใจแล้วตำไหมมีรายได้จากการเก็บของเก่าและรับจ้างทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานที่ใช้แรงทั้งหมดตลอดชีวิตของแรงงานราคาถูกมีเงินพอใช้ไปวันๆแต่ไม่มากพอที่จะเหลือเก็บถ้าเราเก็บไว้แล้วเรากินอะไรล่ะใช่ไหมล่ะมันต้องหาไปกินไปใช้ไปอย่างเงี้ยแล้วก็หาได้ทีหนึ่งทีก็200บางทีก็100บางทีก็ไม่ถึง100อย่างเงี้ยพอได้ค่ากินข้าวสารถุงหนึ่งก็ข้าวสารโลนึงเท่าไหร่ละมันไม่พอกินนะครับแต่มันก็ยังดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยไงคือเราดิ้นรนของเรามีชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันไปเรื่อยๆถ้ามีที่ของตัวเองมีบ้านเป็นที่เราปลูกที่อยู่ที่อาศัยของเราแล้วปลูกผักปลูกหญ้ากินแต่เงินที่ว่าจะเก็บเราไปหารับจ้างเอาเราก็เก็บได้เพราะเรามีผักมีหญ้ามีพริกมีอะไรกินแล้วอ่ะเราไม่ต้องไปเดือดร้อนตำไหมเรียนจบชั้นป.1 ออกมาใช้ชีวิตเร่ร่อนตั้งแต่อายุ10กว่าขวบก่อนจะมาลงหลักปักฐานที่ย่านตลาดน้อยตอนอายุ50และยังคงใช้แรงทำงานแลกเงินเกือบทุกวันจนถึงตอนนี้ตำไหมยังไม่มีรายได้ไม่มีเงินเก็บไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและเริ่มเจ็บป่วยในวัยที่เริ่มชราอรวรรณสุขโขไทย PBS รายงาน